ณนะพระราชวังแวร์ซายในศตวรรษที่18ซึ่งที่นี่นั้นได้มีศัตรูลึกลับบุกเข้ามาโจมตีตอนนี้ครับกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสพระเจ้าลุอิ์ที่15ได้เข้ามาในห้องแห่งหนึ่งเพื่อที่จะหานางสนมของเขานั่นก็คือมาดามเดอปองปาดูหรือเดดเนตโปชันซึ่งมาดามเดอปองปาดูก็ได้บอกกับพระเจ้าลุอิ์ที่15ไปว่าจะมีคนคนหนึ่งเป็นคนที่ดีมากมาช่วย คนคนนั้นก็คือด็อกเตอร์หลังจากนั้นเรเนต t นะครับก็ได้คุยกับเตาผิงเรียกหาด็อกเตอร์ตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์นะครับมาในศตวรรษที่51มาอยู่บนยานแห่งหนึ่งซึ่งยานลำนี้นะครับเป็นยานที่รอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศโดยที่ไม่มีลูกเรืออยู่เลย ด็อกเตอร์ก็สงสัยว่าไอ้ลูกเรือที่มันอยู่บนยานลำนี้มันหายไปไหนกันหมดวะด็อกเตอร์เลยทําการสแกนยานครับปรากฏว่าปรากฏว่ายานนี้นั้นมีกําลังขับเคลื่อนมากพอที่จะแหวกมิติเวลาได้เลยแต่ว่าด็อกเตอร์กแปลกใจว่าทําไมที่นี่มันถึงไม่มีลูกเรือกันสักคนและยานลานี้ก็หยุดแน่นิ่งไม่ขยับเขยื้อนเลยและพลังมหาศาลนี้มันเอาไปใช้ทําอะไรเสร็จแล้วปุ๊บด็อกเตอร์นะครับก็เลยทําการสํารวจยาน สับหลวงไปสำรวจมาก็พบกับห้องที่ตกแต่งด้วยสไตล์ฝรั่งเศสสมัยก่อนครับด็อกเตอร์ก็คิดว่าอันนี้มันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าว่าเลยทําการสแกนดูปรากฏว่าเป็นของจริงเฉยเลยหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ส่องลงไปในเตาผงนะครับปรากฏว่าคนที่อยู่ตรงขั้นก็คือเรดเน็ตในวเด็กนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์ก็คุยกับเธอหลังจากคุยกันไปได้สักพักด็อกเตอร์ก็หันกลับไปคุยกับพวกโรสนะครับบอกว่าเขารู้แล้วว่ากําลังมหาสารของยานี้ถูกใช้ทําอะไร มันถูกใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างที่นี่กับสตัตวรรษที่1ินี่เองหลังจากนั้นนะครับดกรก็ได้ทําการเปิดเตาผิงนะครับเพื่อที่จะไปยังช่วงเวลาของเรดเน็ตซึ่งเรดเน็ตนะครับที่ตื่นขึ้นกลางดึกก็งงไปอย่างมากครับว่าใครกําลังเข้ามาซึ่งดกรก็บอกว่าก็ฉันเองไงคนที่คุยกับเธอในเตาผิงนะ่ะเรดเน็ตก็บอกไปว่าอันนี้มันผามาตั้งหลายอาทิตย์แล้วเกือบเดือนแล้วทําไม ทำไมคุณถึงทําเหมือนกับพูดเพิ่งพูดคุยกันเมื่อไม่นามนมานี้ละ่ะหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็สังเกตเห็นว่านาฬิกาในห้องเลดเน็ตนะครับมันตายแล้วก็ตายแค่เรือนเดียวด้วยนะครับแต่เลือนอื่นนั้นยังทํางานอยู่แต่ด็อกเตอร์ก็สังเกตน,นะครับบอกว่าอ้าวเลือนอื่นที่ทางานนี่มันเรือนไหนกันแนะ่เพราะว่าด็อกเตอร์นั้นได้ยินเสียงนาฬิกาขยับด็อกเตอร์จึงสั่งให้เลดเน็ตนั้นเงียบเพื่อฟังเสียงนาฬิกาปรากฏกว่าเสียงนาฬิกานั้นดังมาจากใต้เตียงของเรดเน็ตนั่นเองครับดงงป็ปาากว่ มีหุ่นไขาลานตัวหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาจากใต้เตียงของเลดเน็ตซึ่งด็อกเตอร์ครับก็สั่งให้เลดเน็ตอย่าหันไปมองหุ่นตัวนั้นซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ทําการคุยกับหุ่นนะครับบอกไปว่าแกมาที่นี่เพื่อที่จะสแกนสมองเด็กเนี่ยนะจะบ้าหรือไงหลังจากนั้นครับทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันด็อกเตอร์จึงพาหุ่นตัวนั้นกลับจึงพาหุ่นตัวนั้นไปที่เตาผิงแล้วก็พามันกลับไปยังยานที่ด็อกเตอร์นั้นจากมา ซึ่งดกรก็รู้ได้ทันทีครับว่าไอหุ่นนี้เนี่ยมันจะต้องมาจากยาลำนี้อย่างแน่นอนและเมื่อกลับไปถึงนะครับดรได้หยิบปืนแช่แข็งนะครับชีดใส่หุ่นตัวนี้ในทันทีเมื่อทําการแช่แข็งหุ่นเสร็จนะครับดอตอร์จึงเปิดดูปรากฏว่าอันนี้มันเป็นหุ่นไขาลานที่มาจากยาลำนี้อย่างแน่นอนแล้วพวกมันต้องการจะทําอะไรกันแน่แต่สักพักนงครับหุ่นมันก็หลุดออกจากการแช่แข็งนะครับและก็ได้เทเลพอตร,ระยะสั้นจากไปดรที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยสั่งให้โกกรส หุ่นตัวนั้นลหลังจากนนครับด็อกเตอร์ก็ได้กลับเข้าไปในเตาผิงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะกลับไปหาเลตเนตซึ่งมิกกี้กับโรสนะครับที่เห็นปืนแช่แข็งมันดูสนุกดีก็เลยหยิบปืนแช่แข็งนะครับไปล่าหุ่นตัวนั้นในทันทีพูดง่ายๆก็คือพวกมันแหกคําสั่งด็อกเตอร์ได้เลยครับหลังจากด็อกเตอร์กลับมาครับตอนนี้ด็อกเตอร์ได้เผชิญหน้ากับเลตเนตนะครับที่โตเป็นสาวแล้วเลตเนตก็ได้พูดกับด็อกเตอร์ไปว่าคุณนั้นไม่แก่ขึึ้้้นนเเเลลลลลยยหหััังงงจจาาาาาากกร่่่่สุดทีีอซผมปแว ก่อนที่เธอนะครับจะเข้าไปจูบด,ด็อกเตอร์และเธอก็ได้ออกจากห้องไปเพื่อที่จะไปร่วมพิธีอะไรบางอย่างในระหว่างนั้นเองครับบ่าวไพ่ก็ได้เรียกชื่อเธอนะครับบอกว่าเลเน็ตปรูชซช่งด็อกเตอร์ก็รู้ดทันทีว่าเธอนั้นคือมาดามเดอปองปะดูที่จะเป็นนางในของพระราชาพระเจ้าหลุยที่สิบห้านั่นเองหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ด็อกเตอร์กลับไปครับด็อกเตอร์ก็เห็นม้านะครับโผล่เข้ามาบนยาลำนี้ด็อกเตอร์จึงรู้เดทันทีว่ามันจะต้องมีประตูอื่นที่เชื่อมต่อไปยังศตวรรษที่นนนนนนอออออกกเหืจาาา้ติงงีย่แ่แน ตัดภาพมาที่โรสกับมิกกี้ครับพวกเขากําลังสนุกในการสํารวจยานอยู่พวกเขาก็ได้ไปพบกับกล้องวงจรปิดที่มีรูปลูปกกระตา่ายแล้วก็ดันไปเจอเข้ากับแผงวงจรน,นะครับที่มีหัวใจของคนนั้นยึดติดเอาไว้หลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็เลยทดลองใช้ทางเชื่อมอื่นๆนะครับบนยานเพื่อที่จะต่อไปหาเลดเน็ตในสตอรี่ที่18ตัดภาพมาที่โรสกับมิกกี้ครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้มาหยุดอยู่ตรงห้องแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนกระจกซึ่งพวกเขาก็ได้เห็นพระเจ้าลุยที่15จากไป แล้วหลังจากนั้นนะครับเลดเน็ตก็เข้ามาซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้โผล่มาชมเหตุการณ์ที่เลดเน็ตนั้นคุยกับพระเจ้าลุยดีสิด้วยหลังจากที่พระเจ้าลุยทีสิบจากไปนะครับเลดเน็ตก็สังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างนะครับในห้องนี้ซึ่งก็คือไอหุ่นายลานตัวนี้เนี่ยครับซึ่งหุ่นขาขลานนะครับก็เตรียมที่จะโจมตีเลดเน็ตแต่ปรากฏว่านะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้เปิดประตูพร้อมกับรถไซเรมิกกี้แลวก็ใช้ปืนแช่แข็งนะแช่แข็งหุ่นเอาไว้ ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ด็อกเตอร์นั้นเคยเจอเมื่อครั้งก่อนด็อกเตอร์เลยบอกให้เรดเน็ตนะครับทำการพูดคุยกับหุ่นเพราะว่ามันนั้นจะตอบคาถามกับเรดเน็ตเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์จึงของให้เรดเน็ตนะครับถามมันไปว่าพวกมันต้องการอะไรจากเธอซึ่งพวกมันก็ได้บอกไปว่าพวกมันนั้นต้องการอะไรเพื่อที่จะไปซ่อมยานหลังจากนั้นนะครับก็ด็อกเตอร์ก็ได้ประมวลผลในทันทีแลวบอกว่าอ๋อแท้จริงแล้วนั้นไอหุ่นยนต์พวกนี้นั่น การที่จะซ่อมยานเพื่อให้ยานนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้มันถูกโปรแกรมมาอย่างนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับโรสและมิกกี้ก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าระหว่างทางที่สำรวจยานพวกเขาเจอกล้องวงจรปิดที่เป็นรูปลูปกกระตา่ายแล้วก็เจอหัวใจคนด้วยด็อกเตอร์จึงรู้ได้ทันทีว่าผู้คนบนยานนั้นผูกพวกหุ่นคนตัวหุ่นนี้สังหารไปเพื่อที่จะนําชิ้นส่วนมาทําเป็นอะไหล่ของยานและมันก็ทําการใช้พลังของยานนั้นเปิด ประตูมิติมาที่นี่เพื่อที่จะหาอะไรนั่นเองและดอกเตอร์ก็สงสัยว่าทำไมทำไมมันถึงจะต้องมาในช่วงเวลานี้อ่ะทำไมถึงจะต้องมาหาเล็ดเน็ตแต่พวกมันก็ไม่ตอบครับแล้วก็ทาการเทเลพอตระยะชั้นสั้นไปหลังจากนั้นดอกเตอร์จึงสั่งให้โรสละมิกี้นั้นนั้นกลับไปสํารวจย่างต่อและเขานั้นก็จะได้อยู่กับเลดเน็ตซึ่งดอกเตอร์นะครับก็ได้ขอให้เล็ดเน็ตนะครับช่วยเปิดใจพวกเขานั้นจะได้เข้าสู่ความทรงจําของเล็ดเน็ตได้ว่าทําไมผู้หุ่นนั้นถึงต้องการเธอหลังจากที่ด็อกเตอร์เท่าก,าากนันจะเข้าไปสืบส จิตใจของเลดเน็ตครับแต่พระเอิร์ดผเอิร์ดโดนเลดเน็ตนะครับสืบส่อซะอย่างนั้นรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วนั้นด็อกเตอร์นั้นเป็นใครเป็นเด็กชายที่โดดเดี่ยวเป็นเจ้าแห่งเวลาตัดภาพมาที่โรสกับมิกกี้ครับที่กําลังสํารวจยานอยู่ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็โดนพวกหุ่นจับได้ครับแล้วก็ถูกไว้กับเตียงซึ่งตอนนี้ครับพวกหุ่นเตียงที่จะทําการสังหารโรสและมิกกี้เพื่อที่จะนําชิ้นส่วนมันทาเป็นอะไรตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับซึ่งตอนนี้ด็อกเตอร์ก็ได้โดนเลดเน็ตนะครับลากไปเต้นลาด้ววยเพราาะ่ ซึ่งหลังจากที่ดรเต้นลำเสร็จนะครับด้วยสภาพที่เมาแอะนะครับแล้วก็กลับมาในยานเพื่อที่จะมาช่วยโรสและมิกกี้ดรที่อยู่ในสภาพเมานะครับก็ได้ทําการเทนนะครับในแก้วที่เขาถืออยู่นั้นใส่พวกหุ่นปรากฏว่าวงจรช็อตเฉยเลยครับและเขาก็ทําการยึงดึงคันโยกเพื่อที่ให้พวกหุ่นนั้นหยุดชั่วคราวตอนนี้ดอร์ช่วยโรสและมิกกี้ออกมาได้สําเร็จครับพวกเขาเลยทําการวิเคราะห์ต่อว่าและทําไมถึงจะต้องเป็นเลส ด็อกเตอร์เลยทําการที่จะตัดการเชื่อมต่อระหว่างยาลํานี้กับสัตวรวัตที่18แต่ปรากฏว่าด็อกเตอร์ไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีหุ่นบางตัวอยู่ในสัตวรวัตที่18ด็อกเตอร์จึงได้วิเคราะห์ไปว่าแล้วทาไมมันถึงต้องการสมองของเลดเน็ตกันแน่หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็รู้ได้ในทันทีว่าทําไมพวกหุ่นนั้นถึงต้องการสมองของเลดเน็ตเพราะว่ามันต้องการรอให้เธอนั้นอายุครบ3 7ปีก่อนเพราะว่ายาลํานี้นั้นอยู่ในอวก,กาศมา47ราาถ้าเกิด่าเล้วเตอายุ37ปี มันก็จะนําสมองที่สมบูรณ์แล้วนั้นมาประกอบเข้าใส่ยานและซึ่งตอนนี้ครับผู้หุ่นก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งผู้หุ่นก็ได้บอกกับดรไปว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะไปเก็บเกี่ยวพวกมันเลยทําการเทเลพอร์ตระยะสั้นจากไปตัดภาพมาที่เลตเน็ตครับโรสนะครับก็ได้ใช้ประตูในยานนะครับมาเตือนเลตเน็ตบอกไปว่าอีก5ปีจะมีผู้หุ่นนั้นมาจัดการกับเธอหลังจากนั้นครับโรสกับบิ๊กกี้นะครับก็ได้กลับเข้าไปในยานครับเพราะว่าตอนนี้นั้นพวกเขานั้นเจอประตู ช่วงอายุ37ปีของเลดเดตแล้วพอถึงช่วงเวลาที่กำหนดครับตอนนี้ครับเราหุ่นได้บุกพระราชวังแวร์ไซด์เลดเดตนะครับก็ได้ขอให้ด็อกเตอร์ช่วยในการพูดผ่านเตาผิงเหมือนในตอนแรกนั่นแหละครับแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ไปช่วยไม่ได้เนื่องจากว่าประตูที่เชื่อมต่อในช่วงอายุ37ปีของเลดเดตนั้นโดนพวกหุ่นปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าไปซึ่งมิกกี้ก็ได้บอกไปว่าแล้วนะทำไมไม่ทําลายประตูนี้เข้าไปเลยล่ะด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดทําลาย ประตูไปนี้แล้วก็เขาก็จะไม่สามารถกลับมาได้เลเนตนะครับโดนพวกหุ่นนะครับจับตัวไปแต่ในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้พุ่งเข้ามาซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาช่วยพวกเลเนตเอาไว้ได้ทันเวลาด็อกเตอร์นะครับได้บอกกับพวกหุ่นไปว่าตอนนี้ทางเชื่อมถูกตัดขาดแล้วพวกแกไม่ได้มีเป้าหมายที่จะต้องปกป้องยานอีกต่อไปเนื่องจากว่าประตูถูกตัดขาดนะครับทำให้พวกหุ่นนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อกับยานได้และพวกเขาก็ไม่มีเป้าหมายทําให้พวกหุ่นได้ปิดการทํางานลง ซึ่งตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ก็ทําใจเอาไว้แล้วครับรบ,บอกว่าเขานั้นจะต้องอยู่ไปอีก3,000ปีกว่าจะได้พบเจอกับพวกรดอีกครั้งเด็ตก็บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าแท้จริงนั้นยังมีหนทางอยู่นะคุณลองตามเธอมาสิเธอนะครับก็พาไปยังห้องในพระราชวังเว์ไซด์ครับซึ่งตกแต่งเหมือนกับห้องในบ้านที่เธออยู่ตอนเด็กเลยมีทั้งเตาผิงมีทั้งเตียงนอนเหมือนกันเป๊เปะๆหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ตรวจสอบเตาผิงนะครับปรากฏว่าเตาผิงนั้นยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่น้อยหนึ่งทำให้ดรรไสามามถกลัับปยง ช่วงเวลาของตัวเองได้แต่ก่อนกลับไปครับดรได้สัญญากับเลนเดตไปว่าเขานั้นจะพาเธอไปดูดวงดาวซึ่งเลนเดตก็ยินดีเป็นอย่างมากครับที่จะได้ไปเห็นดวงดาวกับดรเมื่อดรกลับไปนะครับเขาก็ได้บอกกับผูโลสไปว่าเขานั้นสามารถกลับมาได้และเขาก็เตรียมที่จะนําทาดิสออกไปเพื่อที่จะไปรับเลนเ็ตแต่เมื่อดรกลับไปนะครับปรากฏว่าเขานั้นไม่เจอเลนเ็ตอีกต่อไปแล้วดรจึงเดินต่อไปเลยครับและพบกับพระเจ้าลุยที่15ซึ่งพระเจ้าลุยที่15ก็บอกไปว่า เลตเน็ตนั้นรอคุณมาโดยตลอดแต่คุณนั้นก็ไม่มาสักทีแล้วเขาก็ได้บอกอีกว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ได้แก่ขึ้นเลยก่อนที่เลนเน็ตจะตายนั้นเลนเน็ตได้ฝากจดหมายอันนึงให้กับด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์ก็รู้ได้ในทันทีครับว่าเลตเน็ตนั้นตายแล้วด็อกเตอร์นะครับตัดสินใจที่จะไม่อ่านจดหมายของเลตเน็ตแล้วก็กลับไปยังช่วงเวลาของตัวเองเมื่อกลับเข้าไปในทาร์ดิสนะครับด็อกเตอร์ลอสนะครับก็ได้เข้ามาถามกับด็อกเตอร์ไปว่าแท้จริงนั้น,น,นพวกห ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรมิกกี้จึงพาโรสออกไปนะครับเพื่อให้ด็อกเตอร์นั้นอยู่กับช่วงเวลาแห่งความเศร้าหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้หยิบจดหมายของเลดเดตมาอ่านนะครับซึ่งจดหมายเขียนว่าอะไรนั้นไปติดตามเอาเองครับเนื่องจากว่าผมดูตอนนี้แล้วมันก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ปิดการเชื่อมต่อระหว่างยาลำนี้กับกับสัตวรวัตที่18ไปตลอดกาลและเขาก็ได้นำทาดิสนั้นจากไปจากยาลำนี้และก็ปรากฏว่าเมื่อด็อกเตอร์จําไปครับก,ก,ก็มีชื่่อวา SS มาดามเดอปองปราดู u, หรือก็คือเลดเน็ตนั่นเองนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมมาถึงต้องการตัวเลดเน็ต